โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้มาตอบคำถามจากเว็บบอร์ดนะครับ teslabim.co.th นะครับ /board นะครับก็มีคนถามเข้ามาเรื่องการ copy แปลไปตามแนวเอียงของหลังคานะครับด้วยโปรแกรม robot structure นะครับก็ไม่ยากนะครับสมมุติอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะครับเขียนแปลตัวแรกก่อนเพราะเรามีจุดอ้างอิงไงนะครับจากนั้นเราต้องรู้ก่อนว่านะครับเราจะใช้แปลกี่ตัวหรือแอดเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าข้างในนี้ผมรู้ว่าผมต้องใช้แปล10ตัวสมมุตินะผมก็ใช้คำสั่งสร้าง point นะครับ edit division นะโอเคแล้วก็เรามาเลือกกันนะครับ number of segment นะครับสมมุติว่า10อันนะครับแล้วก็ติ๊กตัวล่างนี้ติ๊กไว้อยู่แล้ว generate node โดยที่ไม่ต้องแบ่งคานนะครับ executeมาละนะครับเราจะได้โนดมานะครับจากนั้นเราแค่ copy มาตามโนดนะครับเข้าคำสั่ง copy ใช่ไหมครับ copy มาตามโนดแล้วก็นับไปเลยกี่อันอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อันใช่ไหม9คลิกตัวนี้แล้วก็1 2ขาดไปอันนึงก็ copy ใหม่แบบนี้ครับง่ายๆครับนะก็เป็นการ copy ในแนวเอียงนะครับก็ลองไปฝึกทำดูได้ครับสวัสดีครับ